โบผงหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำสุกสะอาดลงไปก่อนจะเป็นน้ำอุ่นก็ได้ไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมน้ำตาลใส่แดงต้องบอกว่าเป็นน้ำตาลใส่แดงเพราะตำรับนี้น้ำตาลใส่แดงจะช่วยทำให้กลิ่นหอมของน้ำซอสที่เราใช้ในวันนี้มีความหอมชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นพอน้ำตาลใส่แดงละลายเข้ากันเสร็จเราก็ใส่โจทย์ของเราจิ๊กเฉาลงไปมันก็จะหวานหวานอมเปรี้ยวจิ๊กเฉานี่ก็คือน้ำส้มสายชูที่เป็นตัวให้ความเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนใหญ่คนจีนเวลาทำกับข้าวถ้าพ่อพูดถึงความเปรี้ยวก็จะจิ๊กเฉาเป็นส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมฝั่งโน้นทำอะไรรับประทานก้อยซีมีก้อยซีมีโอ้โหทำไมเขาทำอะไรดูเดินมากลืมบอกใส่ซีอิ๊วดำค่ะตกใจกับโกยซีหมี่โอ้ตายแม่เจ้าดูเลิศเชียวอ่ะอันนี้สีจะคล้ำขึ้นมาแล้วนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะคุณผู้ชมคะใส่ลงไปน้ำมันงาสักหน่อยนึงคราวนี้อาจจะดูหอมๆแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้รับรองได้รสชาติจะต้องอร่อยแน่นอนเส้นบะหมี่ของเรากรอบแล้วนะฮะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันนะครับตามด้วยกระเทียมสับละเอียดนะฮะใส่ลงไปเลยทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากตรงนี้จริงๆผัดจนหอมโอ้กลิ่นกระเทียมกับน้ำมันนี่เป็นที่เด็ดดวงอ่ะครับเอาละฮะกระเทียมเริ่มเหลืองละเริ่มหอมนะฮะเราใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปปกติส่วนใหญ่ที่รู้จักกันก็คือคุ้นชินจะเป็นเนื้อไก่ค่ะนะก็จะเป็นใครจะใส่กุ้งใส่แฮมใส่อะไรเพิ่มลงไปอันนี้ไม่ติดเลยนะแล้วแต่ชอบเลยจริงๆหลายคนเขาก็จะบอกว่าเขาจะใส่ไก่ใส่หน่อไม้ให้เป็นชิ้นให้เป็นชิ้นใกล้ๆกันใส่ได้แต่ว่าปกติเขาใส่ตอนลงน้ำแล้วเพื่อที่ว่าคนจะได้แยกไม่ออกว่านั่นไก่หรือหน่อไม้เวลาเขาขายกัดเข้าไปก็เด้งๆเหมือนกันแหละบางทีมันดูเหมือนเราใส่เนื้อสัตว์เยอะแต่นี่เราทำกินเองเราอยากให้เห็นเลยว่านี่ไก่นะนี่หน่อไม้นะผมเวลาผมทำขายผมก็จะไม่มีความรู้สึกแบบนี้นะผมก็จะใส่อะไรก็คือใส่เขาดูออกอยู่แล้วไก่เริ่มสุกแล้วต่อเลยคุณครับเราจะใส่น้ำซุปลงไปถ้าไม่มีอันนี้ก็เป็นน้ำเปล่านะค่ะครับผมเป็นน้ำซุปไก่รสเดียวเลยเนื้อล้างๆหน่อยก็พอหอมมากแค่นี้ก็หอมละพอได้แล้วนะเนี่ยยังคุณจะสังเกตว่านานาไม่ได้ผัดไก่จนสุก 100% เราเริ่มผัดไก่จนสีขาวขึ้นมาเกิน 50% ปุ๊บเราจะปรุงรสใส่น้ำเลยเพราะว่าช่วงเวลาตรงนี้ทำให้ไก่ของเราสุกยิ่งขึ้นแล้วก็พอดีหลังจากน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยไก่ก็จะสุกพอดีไม่งั้นผัดนานามันจะแห้งอ่ะโอเคงั้นต้องรีบปรุงรสนะครับเราจะใส่น้ำตาลทรายก่อนเลยนะครับโอเคตามด้วยพริกไทยป่นครับหลังจากพริกไทยแล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวครับซอสเห็ดหอมค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ okay. ซอสเห็ดหอมนะอันนี้ก็คือนวลๆน่ะอันนี้มีเปรี้ยวมีหวานแล้วก็มีเค็มแล้วมีกลิ่นหอมของน้ำมันงาทีนี้สิ่งที่ต้องใส่ในการยำสำหรับตำรับอาหารจีนมันจะไม่เหมือนกับอาหารไทยหรืออะไรนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นขิงสับใช้ขิงแก่ใส่ลงไปกระเทียมหอมแดงส่วนพริกขี้หนูเป็นของเราเองตำรับเดิมเขาใช้พริกชี้ฟ้าสดๆเฉพาะสีแดงๆแล้วเขาก็ใส่น้ำมันที่ได้จากการเจียวพริกแต่สำหรับเราวันนี้ขอพริกขี้หนูเลยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ต้องใส่จริงๆเพราะว่าโจทย์เขาบังคับมาแต่จริงๆคือมันก็ใส่อยู่แล้วแล้วก็อร่อยมากๆด้วยเอ๊ะคุณพูดอย่างนี้เหมือนโจทย์บังคับมา คือเขาใส่จิ๊กโจนะครับนะฮะเหลือจากยำก็มาใส่อันนี้ได้ก็เขาอิ่มยำกันแล้วก็มาเจอเมนูที่เป็นอาหารหลักไงโอเคจากนั้นน้ำร้อนแบบนี้นะคะใส่เห็ดฟางลงไปคุณดูสิเห็ดฟางเราดอกโตๆแบบนี้เลยอร่อยมากใส่เห็ดฟางลงไปเต็มปากเต็มคำเราชอบมากครับใส่หน่อไม้ตามลงไปนะคะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้แล้วก็ต้มต่อจนทั้งส่วนผสมเดือดก่อนโอ้โหดูพรีเมียมมากผ่านมาผ่านไปถ้าไม่เห็นเห็ดฟางนี่กระเพาะปลานะครับไม่ชอบคุณแล้วนะเราน่าจะทำกระเพาะปลานะเออใส่ได้นะจิ๊กโชว์นะได้ได้ด้วย
จริงๆแล้วเบสก็อาจจะคล้ายกันแต่อยู่ที่ขั้นตอนการล้างกระเพาะปลาต้มกระเพาะปลาเนาะใช่รอบหน้าจิ๊กโชว์มาใหม่เดี๋ยวทำกระเพาะปลาให้ยำไข่เยี่ยวม้าของเราดูเด่นมากเป็นเมนูรับแขกเมนูนี้ไข่เยี่ยวม้าคือเด็ดมากเพราะว่ามันดึงๆแล้วก็แขกมาก็จะได้กินแค่ไข่เยี่ยวม้าเนี่ยแหละTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ